ลำโพงด่วนนะคะสำหรับทำเฟรมเดย์นะทุกคนเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะยังไม่ได้มีซัพพลายอะไรผักลงมาเลยนะของเดย์เนี่ยเห็นไหมยังไม่ถึงซัพพลายเลยนะคะแล้วเขาก็สร้างดีมานด์ใหม่มาด้วยทีเนี้ยเนี่ยไอจุดที่มันเด้งตรงเนี้ยค่ะถามว่าเอ้ในเดย์ไม่เห็นดีมานด์ใช่ไหมใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นดีมานด์ของทำเฟรมที่เล็กกว่านิดนึงนะคะทาร์เก็ตของเราอะอย่างที่บอกซัพพลายก็ยังไม่ถึงนะคะโมเมนตัมก็ยังขึ้นต่อได้ฉะนั้นเนี่ยเป้าของเรานะคะที่จะมองว่าเขาจะไปขึ้นไปอีกก็คืออย่างน้อยทำไฮที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมันจะชนซัพพลายพอดีเบ๊ะฉะนั้นเนี่ยโอมิก็เลยมองว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าเทรดหน้าบายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเซลล์ไม่มีอะไรให้เซลล์ด้วยทีนี้ไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันดีกว่าเราอะมีดีมานด์ตรงนี้ซึ่งดีมานด์ตรงเนี้ยจริงๆแล้วตอนแรกโอมิกมองว่าเฮ้ยดีมานด์เนี้ยไม่แข็งแรงเหมือนกันมองเหมือนกันเลยว่าไม่แข็งแรงเพราะมันถูกเทสไปแล้วใช่แต่น้องนะคะตะโกนออกมาว่าเชื่อหนูแข็งแรงมากอยู่ๆก็แบบพุ่งใช่นี่คือครั้งที่1นะทุกคนเห็นไหมแข็งข้างๆเลยขนาดฟาสซีเทิร์นยังเอาอยู่สร้างพลานุภาพครั้งที่1นะฟาสซีเทิร์นเอาอยู่ส่งไปทำนิวไฮด้วยไฮที่สูงสุดครั้งที่2ตะโกนอีกรอบนะนี่ส่งรอบนี้ขึ้นไปนะคะขึ้นไปทำไฮชนะไฮนี้ได้จริงก็จะเป็นสวิงนี้ปึ้งนี่นะสวิงเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นสวิงที่ส่งราคาลงมาทำโลที่ต่ำที่สุดได้แต่ไอ้โลที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็สามารถดันราคาขึ้นไปชนะสวิงไฮนี้ได้เช่นเดียวกันเขามีของฉะนั้นแพทเทิร์นที่เราได้นะคะคือ QMY ซึ่งมันก็สอดคล้องว่าเฮ้ยเรามองว่ามันจะขึ้นต่อนั่นเองนะคะแล้วทำไมถึงให้แผนบายนะคะไปดู1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยจังหวะที่มิกให้แผนบายเนี่ยมิกเจอแท่งนี้แท่งเขียวแท่งนี้แท่งนี้เป็นแท่งที่ยืนเหนือราคาในยะโอเคไหมนะคะสิ่งที่เรามีอีกหนึ่งอย่างคือปึ่ง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 มันมีภาพนี้อยู่และมีแท่งที่ยืนเหนือราคาในยะให้แล้วฉะนั้นเราเลยหาจังหวะในการเทรดบายซึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นแนวรับนะถ้ามองไม่ชัดนะคะดรอปไปได้อีกหนึ่งไทม์เฟรมก็จะเห็นเนี่ยเป็นแนวรับบวกราคาในยะที่1910นั่นเองนะคะที่เราใช้ในการเข้าเทรดเคลียร์ไหมคะว่าแผนของเรามาได้อย่างไรอุ้ยแต่ตอนนี้เราบวก300จุดแล้วเย้ใกล้ทีพีแล้วทุกคนเห็นไหมบอกแล้วตอนที่เราเข้าอ่ะวอลลุ่มเขายังไม่กล้าเข้าเพราะเขารอข่าวแต่เราเข้าเทรดตามเทคนิคถูกไหมพอข่าวจบสุดท้ายถึงแม้ว่าข่าวมันจะกดดันท้องนะเพราะว่า unemployment rate นะคะคืออัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงหมายความว่าเศรษฐกิจดีขึ้นใช่ไหมคะมันควรจะกดดันทองแล้วก็เชิดชู US ดอลลาร์เชิดชู US ดอลลาร์ใช้คำว่าเชิดชูแต่เทคนิคเรามันบอกให้ขึ้นนะทุกคนถึงแม้ว่าข่าวมามันก็ย่อแค่นิดเดียวแล้วก็ย่อไม่หลุดสวิงที่เราบอกว่าเขาสำคัญนะมาแล้วอุ้ยอีกอีกนิดเดียว20ปิ๊บนะ15ปิ๊บเย้ยืนไปเขาก็ไม่เห็นยืนไปแล้ว